ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ถูกใจโดนใจสักทีเรื่องแบบนี้คงต้องให้คุณหมอช่วยแล้วล่ะค่ะค่ะเรื่องของรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพนะคะมีความสำคัญและยังช่วยเสริมความมั่นใจให้เราในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดวันอีกด้วยค่ะแล้วตอนนี้หมวยก็มาอยู่กับนายแพทย์นฤวัฒน์เกศรสุคนศัลยแพทย์ความงามที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคือหมวยอยากจะทราบว่าการทำศัลยกรรมในปัจจุบันนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างคะความสามารถของบุคคล2คนใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะบุคลิกภาพและหน้าตาอาจจะเป็นตัวที่ตัดสินและให้โอกาสผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีกว่าที่จะได้โอกาสแล้วก็เป็นประตูที่จะเดินก้าวไปในอาชีพนั้นต่อไปได้ครับค่ะแล้วก่อนที่เราจะเลือกทำศัลยกรรมนะคะคุณหมอเราจะต้องคำนึงถึงอะไรก่อนบ้างคะอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยครับค่ะอันที่สองคือความน่าเชื่อถือซึ่งเราก็จะต้องดูตัวศัลยแพทย์ครับจะต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภาอันที่3เราก็ต้องดูความต้องการของเราเองครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงไหมได้พูดคุยกับศัลยแพทย์ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับแล้วก็มีความคาดหวังที่เป็นจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหมวยอยากทำศัลยกรรมอะค่ะหมวยควรทำศัลยกรรมส่วนไหนของใบหน้าก่อนนะคะที่จะทำให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเลยอะค่ะเรานิยมทำจมูกเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรหรอคะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าจมูกของคนไทยเนี่ยจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่ามันต่ำเกินไปไม่สูงเหมือนของชาวต่างประเทศที่เป็นผิวขาวนะครับแล้วการพักฟื้นล่ะคะอาจารย์จะต้องพักฟื้นเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะก็ขึ้นกับว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำเยอะหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่วันสองวันก็สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติแล้วครับค่ะการทำศัลยกรรมในปัจจุบันนะคะมีความก้าวหน้าแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งได้ทำกับศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็เชื่อได้เลยค่ะว่าสวยสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะหมวยต้องขอขอบคุณนายแพทย์นฤวัฒน์เกศรสุคนศัลยแพทย์ความงามที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนรายการ Flavor Time ค่ะโดยมีโปรโมชั่นเสริมจมูกหรือทำตา2ชั้นในราคาโปรโมชั่น 8,900 บาทค่ะแต่อย่าลืมบอกว่าดูมาจากรายการ Flavor Time นะคะ